สวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทอดกระเจนฟาร์มก็ยังอยู่ที่ราชมงคลวิทยาเขตนะคะสุรินทร์นะคะก็ยังต่อด้วยตัวนี้นะคะซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ลูกผสมนะคะเรามาพบเจอกันกับเจ้าของฟาร์มเลยค่ะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะผมบุญธรรมโคบันดันชุมนะครับค่ะนี่นะคะและหลายคนคงรู้จักอยู่เนาะบุญธรรมจริงครับตัวจริงเสียจริงวันนี้นำวัวตัวนี้มาเป็นวัวลูกผสมใช่ไหมคะแม่ที่มันจะเกิดกับเป็นแม่บ้านเราเองครับเกิดจากแม่บ้านแล้วตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์อะไรคะพ่อพันธุ์ที่ผมใส่เป็นพ่อพันธุ์ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วโรเจอร์ครับใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะพี่ให้ดูตัวตนเลยค่ะตัวนี้โรเจอร์ครับผมเป็นลูกของโรเจอร์ใช่ไหมคะเป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มผมเมื่อก่อนนี่ครับแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ยังผสมอยู่ไหมคะตัวนี้เชื้อไม่มีแล้วครับอายุวัวมันก็ขายไปพม่าแล้วตอนนั้นวามันมันยังไม่มาแต่เราก็เก็บน้ำเชื้อไปปรับปรุงในฟาร์มครับนี่ก็36เดือนอันนี้36เดือนเหรอคะตัวนี้อายุ36เดือนอายุครรภ์6เดือนอันเดอร์ซาวไว้ตั้งแต่อันนี้ตัวเมียเหรอคะตัวเมียอ๋อตัวเมียโอ้โหอันนี้คือแบรนด์ครับแบรนด์สามโบอ๋อสามโบนี่เป็นของแบรนด์ของพี่เองครับผมอันนี้คือเลข2ก็คือ F2 ครับผมอ๋อเป็นตัว F2 ถ้า F5 เป็นเนื้อร้อยใช่ค่ะ F5 เกษตรกรเราเหมาะสำหรับจะไต่เต้าไต่เต้าขึ้นไปอ๋อนี่เป็นตัว F2 ของพี่เราจะรู้จุดการกำเนิดของวัว F มันเป็นยังไงเด็กเป็นไงเป็นเนื้อร้อยเป็นไงค่ะบางคนรู้ว่าเนื้อร้อยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอยู่ตรงไหนที่เราจะทำให้มันเป็นสเต็ปสเต็ป F2 ตัวนี้เป็น F2 เนาะ F3 ก็คือเกิดจาก F2 ค่ะใช่ F2 ตัวนี้เป็นตัวเมียเหรอคะตัวเมียครับกี่ปีแล้วคะตัวนี้ตัวนี้3ปี3ปีหน่อยๆ3ปีหน่อยๆท้องกี่เดือนคะท้อง6เดือนเพราะแม่ตัวนี้เป็นมันติดอินดูมานิดนึงอาการจับสัตว์จะช้าแต่โครงสร้างใหญ่ๆครับชอบตัวนี้สูง160นะครับเนี่ยอือฮึเกือบถึงน่ะค่ะนิดหน่อยๆผม165อ๋อตัวนี้เป็นตัว F2 เนาะพี่เนาะแต่สวยมากอันนี้ผสมอะไรลงไปคะในตัวเขาผสมเชื้อ HR99C ครับสาย VL นอกครับอ๋อ VL คือเหตุผลต้องการสีครับมันยังด้อยสีด้อยสีก็เนื้อก้นยังไม่เต็มอ๋อเนื้อต้นสะโพกยังตรงท้ายยังไม่เต็มเลยพี่เนาะเราคือเราบีดเด้อเราจะบีดเพื่อจะปรับปรุงตรงนี้ให้มันเต็มนู่นน่ะเข้าใจไหมจินตนาการมันต้องใช้เวลาเราก็ลองไปก่อนว่าเราใส่ตัวนี้ลงไปแล้วมันจะตอบโจทย์ได้ไหมมันจะที่เดือนมันจะทำเนี่ยเขาจะทำแบบแมตเป๊ะเป๊ะใช่เขาปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่ใช่ต้องเอาลูกไปต่อยอดเขาจะกำไม่ได้ใช่ไหมค่ะอันนี้ก็สวยนะพี่เนาะถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจเข้าไปในเฟซบุ๊กผมนะครับทำโคบานแต่เพื่อนมันเต็มละก็กดติดตามเอาใช่ติดตามเพื่อขอเบอร์ตัวอินบ็อกซ์คุยกันอ่ะมันเรียกว่าเนี่ยเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันดีกว่ามันจะสบายใจกว่าเราก็ไม่ได้เก่งการพัฒนามันไม่มีที่สิ้นสุดมันขึ้นอยู่กับว่าสเต็ปเราแนวทางเราจะบีบไปแนวไหนใช่บางที่วัวสวยขายไม่ได้นี่เยอะแยะครับคือมันสวยในมุมมองคนละมุมมองไงประมาณนี้แหละถ้าบ้านเราถ้าสีแดงๆออกมาหน่อยมันก็เป็นอีกแบบนึงนะตอนนี้ก็พี่จะพัฒนาคือปีตัวนี้ให้เป็นคือให้เป็นบัวสีแดงบัวสีแดงมีท้ายที่เต็มท้ายที่เต็มตัวนี้มันยิ่งย่นอยู่ตัวนี้คือมันเป็นวัวที่หางลึกข้อดีแล้วก็ขาใหญ่โครงสร้างดีครับความสูงกระดูกดีถ้าลูกของเขาออกมานี้คลอดออกมานี่ก็จะเป็นวัว F3 ถูกไหมคะมันจะเป็นวัว F3 ใช่ไหมคะนี่คือลูก994แต่ตัวที่ผมสมท้องอยู่นี่6เดือนก็คือ994อ๋อก็ผสมเหมือนกันนี่คือผลงานออกมาก็คือมันแดงแล้วแหละพี่ก็เลยอยากจะให้มันออกมาแดงแบบนี้ที่สำคัญก็คือคนใส่เสื้อเขียวเนี่ยหมอเบียร์นะครับผมไปแย่งลูกพ่อจากหมอเบียร์ตัวหนึ่งนะครับน้ำหนักประมาณ170กิโลในเลี้ยงตัวแรกในจังหวัดสุรินทร์อันนี้คือลูกพ่อพันธุ์ที่พี่ผสมลงไปในตัวนั้น94 F3 174ตัวแรกที่สร้างแดงนะครับ3มี F3 ครับเนาะพี่ต้องการให้ลูกวัวตัวนั้นออกมาในสีแบบนี้สีแบบนี้เนื้อดีกว่านี้ต้องพัฒนาตัวนี้แหละนี่คือสไตล์ลูกเก้าสี
หัวเขียวแม่ไม่ค่อยแดงแต่ว่าถ้าใส่ลงไปแม่วัวก็จะออกมาสีค่อนข้างจะอันนี้คือจินตนาการเราเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วจะออกมาสียังไงต้องรอดูเพราะว่าเราส่วนตัวแม่ก็มีส่วนในการถ่ายทอดพันธุกรรมใช่เนาะค่ะตัวนี้นะคะนี่นะคะวันนี้ก็จะขอขอบคุณพี่โคบันตาสุนเนาะนะคะที่ได้มาแนะนำวัวดีๆนะคะของพี่เขาในฟาร์มที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูในช่องของเราเนาะว่าสไตล์การดีของพี่มียังไงการพัฒนาวัวเป็นแนวทางของโคบันตาสุนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วว่าวันนี้พี่เขาก็ได้นำวัวมากี่ตัวนะคะพี่นำวัวมากี่สามตัวครับสามตัวเป็นวัวรูปผสมทั้งหมดเลยแต่เป็นวัวรูปผสมเราอยากให้ชาวบ้านรู้จักจุดกำเนิดของวัวว่าพัฒนายังไงมาจากคนตั้งใจอ๋อก็เลยเอามาโชว์นี่แค่3ตัวในวัว F F2 F2 ทั้งหมดเลยนี่ F3 F2 F1 1 2 3มีมันจะมีข้อเปรียบเทียบทั้งหมดว่า F1 เป็นยังไง F2 เป็นไงเราจะบอกให้แล้วเราไปดู F1 กันนิดนึงรู้สึกสนใจนะคืออยากให้พวกเราเข้าใจว่าวันนี้พี่น้องผสมจริงเด็ดขาดใช้น้ำเชื้อยกเว้นแบบเลือดร้อยอย่างนี้นี่เอามาจากอเมริกาตัวละ 500,000 อ๋อ นี่คือต้องคงไปมาเอามาผสมจริงหรอนี่คือวัว F1 เหรอคะน้ำเชื้อนี่คือวัว F1 เหรอคะนี่คือวัว F1 เรายังขาดกระดูกวัตถุดิบเสียหมดเลยเวลาเราหายออกไปข้างนอกเขาก็จะบอกว่าเราหลอกวัว F1 นี่ก็ได้ไม่ใช่คนเสียผมเนี่ยสีมันได้ค่ะใช่ไหมเนื้อมันได้กระดูกเราต้องปรับปรุงถ้าเราเอาวัวที่ถูกลักษณะมาพัฒนามันจะใช้เวลาน้อยแต่ถ้าเอาวัวที่ลักษณะไม่ค่อยถูกสเปคการพัฒนามันจะยาวเสียเวลาก็เลยเอาตัวนี้มาได้สีแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแล้วก็หลังตรงแล้วก็ตัวนี้ลูกของตัวนี้ก็เป็น F2 ครับเราต้องเสริมกระดูกเข้าไปตัวนี้ F1 F2 แล้วก็ F3 ซึ่งเป็นวัว3 F วันนี้มาเอามาโชว์เราจะเปรียบเทียบกันว่าใช่เราจะแยกว่า F1 เป็นยังไงสเต็ปของ F1 เป็นยังไงสเต็ปพยาแม่ชาวบ้านเข้าใจได้เรียนรู้เนาะว่า F1 มาจากอะไรใช่ใช่อ๋อนี่คือวัว F1 นะคะของพี่โคบานเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ F2 นะคะทางฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ F3 เนาะนะคะวันนี้พี่โคบานเขาก็ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูในช่องเจนฟาร์มนะคะแล้วดูว่าวัว F เนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกมีความแตกต่างกันยังไงในส่วนของพันธุกรรมแต่และช่วงชั้นใช่ไหมคะว่า F1 มันเป็นยังไง F2 เป็นยังไงแต่ละสเต็ปใช่มันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงเราจะได้เห็นโดยมองเห็นแล้วมันจินตนาการออกไปตามภาพได้บางทีถ้าเราไปพูดถึงวัวอย่างนั้นอย่างนี้จินตนาการไม่ออกค่ะแล้วเห็นตัวจริงใช่ไหมแล้วได้เกิดการเปรียบเทียบว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะพี่เนาะบางทีเราก็ก้าวไปถึง100เราต้องตัดสินใจขายเพราะเราบางทีมันต้องเลี้ยงห้องบางทีวัวเอฟผมขาย 400,000 ก็มีขายไปแล้วขายไปร้อยเอ็ด 400,000 อ่ะ F F2 อ่ะ F2 ใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โคบันตาซุ้มนะคะซึ่งพี่ก็คงเป็นคนหนึ่งแหละที่ใครๆก็ต้องรู้จักกันเลยเนาะโคบันตาซุ้มเอ่ยขึ้นชื่อขึ้นมานี่ใครๆก็รู้จักอยู่แหละตัวชัดเจนฟาร์มเองก็ยังรู้จักคุณแบบเองก็ยังรู้จักพี่ธนบานแต่เพิ่งเจอตัวจริงๆวันนี้เองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาถ่ายทอดความรู้แล้วก็นำวัวมาให้เราชมถึงว่าการเปรียบเทียบถึงวัว 3F อย่างที่พี่บอกว่าวันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็สไตล์การบีดของพี่เขามีการพัฒนาไปในแนวไหนใครที่ชมคลิปนี้แน่นอนค่ะรับรองว่าต้องได้ความรู้จากพี่เขาแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็เจนฟาร์มขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ